ักเรียนวันนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะในหลวงของเราท่านทรงเป็นมากยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นพ่อและทรงเป็นมากยิ่งกว่าพ่อพระทรงให้มากกว่าชีวิตหากว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนต้นไม้พ่อของเราก็ทรงห่วงใยบำรุงรักษาด้วยน้ำจากพระทัยจนต้นไม้เติบโตยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา50ปีต้นไม้ของพ่อต้นนี้เราจะช่วยกันรักษาให้ยิ่งใหญ่และยังคงเติบโตตลอดไปนับพันนับหมื่นปีนั่นแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ปลีดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพอกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่แค่ยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีที่สัญญาในหัวใจจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะแทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะแทไปจากหัวใจเมื่อเราจะแทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามThank you.
งเมตตาเฝ้าดูแลประชาทั่วอนาไกลไกลเมื่อยากอ่อนล้าหมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจจะยืนเดียวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้ยังเข้าสู่พิธีน้อมเกล้าแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559นี้มวลหมู่คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจะได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเศร้าโศกต่อการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยในวันนี้ณลำดับแรกผมขอกราบเรียนเชิญดร.รัชนีพรภุกยาภรณ์ภุกมานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอกราบเรียนเชิญครับ
และในลำดับต่อไปนายอิทธนัทฉิมพาลีผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจะได้ขับเสภาแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอกราบเรียนเชิญครับพระจอมพบจอมใจหทัยราชรอยพระบาทเสด็จไปทุกถิ่นที่เจ็ดทศวรรษใต้ร่มฟ้าพระบารมี70 ปีทรงปกป้องเหล่าพ้องไทยทั่วแผ่นดินยินข่าวสวรรค์นครโศกำสดน้ำตาครื่นรื่นรินไหลทรงเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยน้ำตาไทยนองแผ่นดินสิ้นราชาเจ็ดสิบปีทรงครองราชประกาศแล้วกษัตริย์แก้วภูมิพลล้นคุณค่าน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณในบุญญาสีปฐุมเถิดบูชานิรันดรลำดับต่อไปขอเชิญผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมขึ้นกราบรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรียนเชิญครับ
ลำดับต่อไปผมขอโอกาสเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดร.รัชนีพรพุกขยาพรพุกขมานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรขอโอกาสเป็นเชิญครับปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้รับใบอนุญาตคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มารวมตัวกันด้วยความจงรักภักดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สำนักพระราชวังได้ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเวลา 15:52 ณโรงพยาบาลศิริราชประชาชนต่างรับทราบด้วยความโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมิได้แม้นเวลาจะผ่านไปแล้ว5วันน้ำตาของประชาชนคนไทยยังไม่เหือดหายความเศร้าหมองยังมีอยู่ท่ามกลางประชาชนทุกภูมิภาคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระองค์ทรงเป็นนักทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอด70ปีแห่งรัชสมัยของพระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริงทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการโดยเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเพื่อได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีพระราชปณิธานให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเองดำรงชีวิตด้วยความมั่นคงและยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนในปีพุทธศักราช2540โดยความพอเพียงมีคุณลักษณะ3อย่างคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้รับใบอนุญาตคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจักได้ยึดตามแนวพระราชปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานนี้ไว้ในการดำเนินชีวิตและจะสืบสานพระราชปณิธานด้วยการยึดมั่นในคุณความดีอย่างมั่นคงตลอดไปดังที่พระองค์ท่านได้ทรงเป็นแบบอย่างในวาระนี้ขอให้ทุกคนในสถานที่นี้ได้โปรดยืนสงบเพื่อน้อมระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา9นาที
ศิรกันน้อมพระภูมิบาลบุญญาภิเรวารุมาจักรินราศียามินประยศสยิ่งยงเย็นศิราพระพระบริบาลอนพระคุณทารักดวงประชาเป็นสุขสันต์โอวันนั้นข้าประสงค์ใดจงสฤทธิ์ดังของพระฤหารือขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีดร.รัชนีพรภุกขยาภรณ์ภุกขมานประธานในพิธีลงนามในสมุดแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอกราบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอโอกาสเรียนเชิญครอบครัวผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุมลงนามในสมุดแสดงความไว้อาลัยขอโอกาสเรียนเชิญครับ
และขอกราบเรียนเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมลงนามในสมุดแสดงความไว้อาลัยขอกราบเรียนเชิญครับและในการนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามได้ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.ts/ourbelovedkinglamanai และที่จุดลงนามอาคาร1ชั้น1ตั้งแต่วันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับพิธีน้อมเกล้าแสดงความไว้อาลัยลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารผู้แทนกลุ่มคณะ ABC ร่วมลงนามในสมุดแสดงความไว้อาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ผมขอกราบเรียนเชิญครับอ
ท่านผู้มีเกียรติครับพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความไว้อาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านว่าในวันพรุ่งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ร่วมกับเขตบางเขนและประชาคมเขตบางเขนได้จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเวลา 15:00 น.ณอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนในวันนี้ขอกราบขอบคุณทุกท่านครับครับและขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านบนครับขอกราบเรียนเชิญครับ